ครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ข่าวเที่ยง News at Noon ค่ะสำหรับวันนี้พฤหัสบดีที่5กันยายน2556นะคะเที่ยงวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณเฉลิมพรตันติกาญจนากุลและดิฉันนิสารัตน์รัตนศักดิ์โสภณาค่ะสำหรับภาคธุรกิจในยุโรปนะคะก็ประเมินว่าเศรษฐกิจในยูโรโซนนั้นหลุดพ้นจากภาวะถดถอยแล้วค่ะแล้วก็คาดว่าในอีก 2-3 ปีเศรษฐกิจจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้นะคะโดยพร้อมที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพื่อที่จะรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะสมาคมศูนย์ส่งเสริมธุรกิจยูโรเปียนอาเซียนหรือEABC นะคะเปิดเผยท่าทีและจุดยืนของภาคธุรกิจในยุโรปผ่านเอกสารในหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนที่แข็งแกร่งของไทยและยุโรปเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยรองนายกสมาคมนะคะนายแจนอีริกสันบอกว่าขณะนี้เศรษฐกิจยุโรปบางส่วนเริ่มฟื้นตัวแล้วซึ่งจะเป็นโอกาสของไทยที่จะดึงเม็ดเงินลงทุนจากยุโรปแต่ประเทศไทยจะต้องสร้างบรรยากาศของการลงทุนให้น่าสนใจมากกว่านี้และโดดเด่นกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกันโดยกลุ่มธุรกิจยุโรปค่ะอยากให้รัฐบาลสนับสนุนการลงทุนทางตรงจากต่างชาติหรือ FDI นะคะโดยเฉพาะจากยุโรปที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างมากซึ่งจะส่งผลให้การลงทุนและการค้าระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากนักธุรกิจยุโรปเองค่ะก็มองว่าไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนของภูมิภาคมีข้อเสนอด้วยนะคะว่าต้องการให้รัฐบาลปรับปรุงระเบียบการส่งเสริมการลงทุนโดยเน้นสนับสนุนอุตสาหกรรมภาคบริการที่ขณะนี้เริ่มชะลอตัวลงเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐของไทยเน้นสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตดังนั้นเพื่อที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์มาเลเซียและแก้ปัญหากับดักรายได้ระดับปานกลางนั้นรัฐบาลไทยค่ะควรจะให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมภาคบริการให้มากขึ้นWe also emphasize, and that's why we present the position paper, that there needs to be change in rules and regulations and various structure too, in order to make it more attractive for both European companies to invest. And we are particularly concerned about the service industry. The manufacturing industry has got very good support as it stands today, but also we are, also concerned.Because we, most of our European companies here have been established here for a very, very long time. So we are also looking forward to see that we will see more exports out of Thailand into Europe. And the free trade agreement will be a good help with that too.ด้านทางด้านนายปีเตอร์วูฟนะคะผู้บริหารของ BMW Manufacturing ประเทศไทยค่ะในฐานะประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะได้บอกถึงภาวะเศรษฐกิจของยุโรปนะในตอนนี้ค่ะว่ามีการฟื้นตัวในบางประเทศเท่านั้นและคาดว่าทั้งภูมิภาคยุโรปจะฟื้นตัวเต็มที่ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าผู้ประกอบการในยุโรปเตรียมที่จะลงทุนทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นค่ะWe have to distinguish the northern part of Europe and the southern part of Europe. So most countries in the northern part, they are still recovered or even did not have that weakness as some of the South European countries. Luckily, Germany is one of the countries not suffering or not suffering that much. And when looking now to those countries in the south of Europe becoming a little bit weak, there are programs in place to help them, to support them to recover.And I'm convinced that they will recover soon within the next few years.สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในยุโรปนะคะโดยเฉพาะจากประเทศเยอรมนียังสนใจที่จะลงทุนในประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่แต่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐของไทยแก้ไขปัญหาเรื่องกฎระเบียบในการลงทุนจากบริษัทต่างชาติให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นพร้อมแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือเนื่องจากผู้ประกอบการจากยุโรปในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเริ่มประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือเป็นจำนวนมากในขณะที่แรงงานระดับล่างก็มีความสามารถไม่เพียงพอจึงอยากให้รัฐบาลปรับปรุงระบบการศึกษาของไทยด้วยการเน้นการฝึกวิชาชีพชั้นสูงช่วงนี้นะครับเราต้องส่งทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ